สวัสดีครับอยู่กับช่องหมอลุกไทย YNJ นะครับกับผมโยนะจ๊ะนะครับสำหรับในกระดานในวันนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวใช่ไหมมังกรส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงครับใช่ไหมโยงขวาเป็นอย่างไรเชิญรับชมนะครับสีแดงครับผมเดินทำหน้าเบี้ยนะครับเป็นเบี้ยคู่ขนานแต่สีขาวครับยอมเสียตาเดิน2ตานะครับเพื่อให้ขุนไปหลบทางฝั่งขวาสีขาวครับเดินโคนเข้ามารับการบุกของสีแดงนะครับสีแดงตัดสินใจกินเบี้ยอีกทีนึงนะครับสีขาวกินเบี้ยคราวนี้ครับผมสีแดงไม่ได้เอาม้ากินนะเพราะว่ามีทั้งเม็ดมีทั้งโคนป้องกันสีขาวนะครับผมทำการเดินเบี้ยที่ฝั่งซ้ายของกระดานครับผู้เล่นฝั่งสีแดงทิ่มขัดเอาไว้ต่อมาครับสีขาวเริ่มขยับโคนเพื่อจะให้เรือเชื่อมกันแต่ไม่ทันซะแล้วนะครับผู้เล่นฝั่งสีแดงบุกด้วยเบี้ยคู่ริมครับสีขาวจึงทิ่มเบี้ยริมเข้าไปรับครับทำให้หน้าบ้านของขุนแหกนะครับผมคราวนี้มาดูกันว่าสีขาวจะป้องกันหน้าขุนอย่างไรสีแดงครับเริ่มขยับโคนมาทางปีกขวาของกระดานครับส่วนสีขาวขยับเรือไปทางปีกซ้ายคราวนี้สีแดงเชื่อมเรือแล้วนะครับโดยการขยับขุนขึ้นมาสีขาวครับเอาเม็ดเข้าไปตั้งรับอีกหนึ่งตัวสีแดงครับผมเอาเรือเข้ามานะครับกดขุนหลังจากนั้นครับผมสีแดงดึงเรือคู่แล้วนะครับคราวนี้ดูสีแดงจะทิ่มตัวไหนเข้ามาเพื่อจะทำลายหน้าบ้านนะครับแต่ระหว่างที่รอจังหวะอยู่นั่นเองนะครับผมสีขาวก็เอาเรือไปกดขุนสีแดงครับสีแดงนะครับทำการหลบขุนก่อนเลยคราวนี้สีขาวนะครับก็เลยขยับขุนหนีตากดบ้างเช่นกันคราวนี้ครับผมสีแดงครับกินตัดเข้ามาตรงกลางแล้วนะครับสีขาวใช้โคนกินครับสีขาวครับผมดันเบี้ยริมเข้าไปนะครับโดยหวังว่าจะให้สีแดงกินจากในออกนอกและจะได้ทิ่มเบี้ยและเอาเรือไปใช้งานนะครับผู้เล่นฝั่งสีแดงแก้โดยการเอาโคนเข้ามารับดังนั้นสีขาวจึงทิ่มเบี้ยกลางกระดานแทนนะครับสีแดงก็ทิ่มขัดอีกเช่นกันตานี้คงต้องบังคับกินนะครับสีขาวใช้เม็ดกินสีแดงครับใช้เบี้ยกินตอบกลับต่อมาครับสีขาวใจปั้มนะครับใช้โคนกินในตานี้ครับผมทำให้สีแดงนะเอาเม็ดแลกโคนสีขาวครับเอาม้ากินซ้ำนะครับผมขออนุญาตหยุดภาพไว้ตรงนี้สักครู่นะครับตรงนี้นะครับมีแต้มที่น่าสนใจก็คือการที่เอาม้านะครับไปค่อมเรือนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเอาม้าไปค่อมเรือจะกลายเป็นว่าสีขาวนะครับผมจะโดนกินม้าและม้าล็อกเป้าโคนหน้าขุนเอาไว้นะครับผมจะทำให้เสียเปรียบซึ่งในตอนที่ผมเห็นแว็บแรกนะครับก็รู้สึกขัดใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่เลือกที่ค่อมเรือนะครับผมแต่พอมานั่งพิจารณาแล้วก็เดินได้เบี้ยผูกม้าเนี่ยนะครับดีสุดแล้วเมื่อฝั่งสีแดงนะครับเห็นว่าฝั่งสีขาวแก้ด้วยวิธีเบี้ยหงายนะครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงครับผมจึงขยับเรือมาอีกหนึ่งช่องเพื่อที่ว่าจะได้เปิดม้าออกแล้วเอาเรือไปใช้งานครับผมแต่ผู้เล่นฝั่งสีขาวครับผมฉวยโอกาสนี้ครับผมทิ่มเบี้ยเข้าไปนะครับผมทำให้ไปค่อมเรือค่อมม้านะครับ
สถานการณ์ดูเหมือนสีขาวนะครับโดนกินเบี้ยฟรีแต่ตานี้ครับสีขาวเอาม้าไปกินโคลนครับล็อก2เรือค่อมเรือแบบนี้อย่างสวยนะครับผมชอบสีแดงนะครับผมเห็นว่าจะเสียเรืออยู่แล้วนะครับ1ลำก็เลยไปกินม้า1ตัวโคล1ตัวเพื่อว่ายังไงคงจะได้เปรียบแต่ผู้เล่นฝั่งสีขาวครับผมยังไม่รีบกินเรือนะครับผมใช้เรือมาตีลูกก่อน1ครั้งกลายเป็นว่าสีแดงต้องบังคับจับขุนนะครับผมทำให้สีขาวโอโคนกินเรือไปนะครับต่อมาครับสีแดงครับเอาม้าตีลุกคาดโคนครับผมสีขาวเดินขุนผูกโคนสีแดงครับเดินม้าไปลุกซ้ำอีกหนึ่งทีครับผมกลายเป็นว่าบีบให้ขุนขาวนะครับเดินหน้าเข้าไปหาขุนสีแดงทั้งนั้นเท่านั้นยังไม่พอครับผมสีแดงครับเอาเรือไปจับม้านะครับเป็นการบีบให้เอาม้ามุ่งเข้าหาขุนสีแดงเพิ่มนะครับสีแดงครับตีลุกด้วยเรืออีกทีนึงหลังจากนั้นสีขาวถอยไปจับม้าครับผมสีแดงครับตีลุกคาดโคนครับผมตานี้สีขาวนะครับกินม้าเป็นพิธีไป1ตัวสีแดงนะครับคงมองไม่เห็นตาลุกจนนะผมจึงรีบกินโคลนฟรีตัวนี้ไปก่อนทำให้สีขาวครับตีลุกจนด้วยภาพนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ